ประเทศไทยนั้นอยู่ในมือของเยาวชนคนไทยทั้งชาติดังนั้นถ้าหากเยาวชนทำผิดไปหรือไม่เข้าใจเราก็พยายามอธิบายหลักความจริงให้เขาเข้าใจครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติวันนี้ออกมาพูดมาคุยกับน้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับหลายคนก็บอกว่าอีแทนบุญถาวรต้องติดประเด็นว่าจงเกลียดจงชังประเทศตัวเองนั้นไม่มีทางเจริญแน่นอนครับปัจจุบันนั้นมันมีหลายคนที่เกิดเป็นคนไทยสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยแต่ว่าไม่ได้สำนึกในพื้นแผ่นดินและก็พยายามที่จะปลุกระดมใส่ร้ายป้ายสีนะครับชาติบ้านเกิดตัวเองการที่คนเราเกิดมาบนพื้นแผ่นดินไทยนั้นแน่นอนครับหลายคนก็บอกว่าเป็นเมืองที่สมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ที่สุดของโลกแน่นอนครับประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นประเทศที่มีภูมิศาสตร์แล้วก็มีภูมิประเทศที่น่าอยู่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาพูดเรื่องนี้ซ้ำๆซ้ำซากมันมีไงฮะมันมีกลุ่มบุคคลที่เกิดเป็นคนไทยแล้วก็อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยบางคนก็จากบ้านไกลเมืองมาอยู่เมืองไทยได้สัญชาติไทยแต่พยายามเลยครับทำลายชาติบ้านเกิดตัวเองพยายามใส่ร้ายสถาบันนะฮะและพยายามทำทุกวิถีทางที่รับใช้ต่างชาติเพื่อได้เงินมานะครับในการลงทุนค้าขายหลายคนนี่นะครับร่ำรวยระดับมหาเศรษฐีของโลกแน่นอนครับเรื่องนี้มันมีอยู่จริงและก็เป็นเรื่องจริงที่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมกราบเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาติเลยว่าใครก็ตามที่เกิดบนพื้นแผ่นดินไทยแล้วคิดคดทรยศต่อชาติคำว่าทรยศต่อชาตินั้นหาจำเป็นว่าต้องทำเรื่องที่หลายคนบอกว่าเป็นการขายชาติแน่นอนครับคือขายชาติคือให้คนต่างชาตินั้นเข้ามามีส่วนได้เสียมีบทบาทนะครับกับประเทศไทยโดยพิการต่างๆทุกวันนี้ที่ประเทศไทยอยู่ได้เพราะว่าเราอยู่กันแบบความเข้าใจปึกแผ่นมีความสมัครสมานสามัคคีนะมีวิกฤตเกิดขึ้นเราก็ช่วยกันวันนี้เรามีวิกฤตเกี่ยวกับเศรษฐกิจเศรษฐกิจนั้นเป็นไปทั่วโลกก็ไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นที่ประสบปัญหาไม่ว่ากัมพูชาเวียดนามจีนอเมริกาทุกที่เป็นในหมดมันเป็นเรื่องของบริจาคของโลกแต่สำคัญที่สุดคือคนไทยด้วยกันนี่ต้องรักกันนะครับไม่ใช่จงเกลียดจงชังนะผืนแผ่นดินตัวเองตื่นเช้าขึ้นมาก็โจมตีสถาบันตื่นเช้าขึ้นมาก็ให้ร้ายคนไทยด้วยกันคนเราเกิดมามันไม่มีใครสมบูรณ์แบบที่สุดหรอกครับไม่ว่าจะเกิดเป็นคนในชั้นไหนนะครับมันต้องยอมรับความเป็นจริงว่าบุญบารมีของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่คนไทยสามารถทำได้นั่นคือการปกป้องผืนแผ่นดินคือปกป้องนะครับความเป็นอธิปไตยทุกวันนี้การแทรกแซงนะครับประเทศแต่ละประเทศนั้นมันไม่ได้ใช้ข้าศึกในรูปแบบของกองทัพหรือนักรบไปแทรกแซงแต่มันแทรกแซงแทรกซึมเข้าไปในรูปแบบของเศรษฐกิจรูปแบบของการเงินการธนาคารนะแทรกแซงเข้าไปลงทุนค้าขายและปลุกปั่นปลุกระดมและก็พยายามที่จะเอาอะไรครับเอาผลประโยชน์อันมหาศาลของประเทศนั้นๆผมพูดเสมอว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่น่าอยู่และมีทรัพยากรที่หลากหลายและก็เพียบพร้อมทำให้ต่างชาติต่างเมืองนะครับต่างประเทศนี้พยายามที่จะลุกรานเข้ามาแสดงอาณาเขตทางการเมืองและเศรษฐกิจเข้ามาครอบงำแต่โทษทีครับด้วยคนไทยนั้นมีหัวใจรักชาติมากกว่าคนที่คิดคดทรยศต่อชาติไอ้คนที่จงเกลียดจงชังเนี่ยเยอะนะครับถามว่าเยอะแต่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของคนไทยทั้งหมดตื่นเช้าขึ้นมาไม่ทำอะไรครับนะบางคนก็โจมตีสถาบันอย่างเดียวนะตื่นเช้าขึ้นมาด่าพระเจ้าอยู่หัวอย่างเดียวอย่างโน้นอย่างนี้ด่าพระเจ้าอยู่หัวจริงๆแล้วเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจถ้าหากเราไปศึกษาดีๆนะครับเปิดใจกว้างๆแล้วไปย้อนดูว่าประเทศไทยนั้นมีความเป็นมาเอาเฉพาะ70ปี80ปีเนี่ยพอไม่ต้องลึกไปถึง200ปี300ปี500ปี1000ปีหรอกครับว่าทำไมสถาบันเนี่ยถึงเป็นที่เคารพรักของคนไทยทั้งชาติเพราะความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่มาจากแนวความคิดหรือพระดำริ
ของสถาบันคือพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศคิดทุกอย่างในการที่จะให้ประเทศที่พระองค์ท่านเป็นประมุขเนี่ยเจริญรุ่งเรืองเราย้อนไปดูสิครับย้อนไปดูว่าเรามีถนนทางเนี่ยบ้านผมเนี่ยนะทำไมมี4เลนเดิมทีเป็นทางเกวียนนะครับเราไปย้อนดูความเป็นมาในการพัฒนาชาติบ้านเมืองนั้นคือสถาบันเป็นหลักและสถาบันก็ถือว่าเป็นสถาบันหลักที่พยายามดิ้นรนขนขวายหาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรมใหม่ๆเข้ามาประเทศไทยพี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องเนี่ยเข้าใจบทบาทของตัวเองนั่นคือหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเรามีหน้าที่ในการที่จะปกปักรักษาไว้ซึ่งชาติศาสนากษัตริย์และเรามีหน้าที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเรามีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัดและย่ำเกรงเราไม่ต้องละเมิดต่อกฎหมายก็คือว่าเรามีความสุขแล้วดังนั้นคนที่ออกมาปลุกระดมปลุกปั่นนะครับมันก็มียิ่งช่วงนี้มันมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิดเราก็ช่วยกันครับช่วยกันในการขับเคลื่อนประเทศให้ไปได้บางคนก็ด่านายกอย่างเดียวนะฮะตื่นเช้าขึ้นมาไม่ทำอะไรครับนะต้องด่านายกก่อนเพราะว่าด่าแล้วสะใจมันจะได้อะไรอ่ะลองคิดสิครับว่าตอนนี้ถ้าคุณมีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญไม่ว่ายุทธศาสตร์ทางการเมืองเศรษฐกิจคุณออกมาแสดงวิสัยทัศน์เลยผมพูดเสมอว่าทุกคนนะมีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่องค์กรทางการเมืองรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขนั้นมีกลไกสำคัญอยู่3ประการ1คือประชาชน2พระมหากษัตริย์3องค์กรทางการเมืองคุณจะเป็นนักการเมืองคุณก็ลงสมัครรับเลือกตั้งสร้างคุณงามความดีแสดงวิสัยทัศน์ให้ประชาชนมองเห็นว่าคุณนั้นมีโลกทัศน์มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำในองค์กรทางการเมืองได้คุณก็ลงนะครับมันก็เป็นด่านายกด่าคนนั้นคนนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นกรณีที่หลายคนอาจไม่เข้าใจระบบเข้าใจระบบการปกครองแต่สิ่งสำคัญที่สุดวันนี้อยากให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เข้าใจและก็ภูมิใจในเกิดเป็นคนไทยบนพื้นแผ่นดินไทยอย่าไปให้ราคาครับให้คนที่คิดคดคิดชั่วต่อชาติแผ่นดินนั้นมีฮะมีทุกระดับนะไม่ว่านักการเมืองข้าราชการพวกนี้ส่วนมากไม่ตายดีฮะใครก็ตามที่คิดคดจงเจียดจงชังชาติบ้านเมืองเนี่ยส่วนมากตายไม่ดีบางคนนะครับตอนนี้หนีไปอยู่ต่างประเทศหนีคดีการเมืองนะปากดีแล้วก็ปากเก่งให้ร้ายสถาบันแล้วก็หลบหนีไปอยู่ต่างประเทศตกระกำลำบากแทนที่จะอยู่ในบ้านเมืองตัวเองนะมีความสุขพูดอะไรก็อยู่ในกรอบของกฎหมายอย่าไปละเมิดกฎหมายแต่กลับละเมิดกฎหมายแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศสุดท้ายก็ออกมาเลยครับออกมาโจมตีประเทศตัวเองให้ร้ายประเทศตัวเองคุณเกิดบนพื้นแผ่นดินไทยนะครับเป็นคนไทยแล้วคุณไปอยู่ต่างชาติต่างแดนถึงแม้คุณจะได้สัญชาติอื่นแต่อย่าลืมว่าคุณก็มีเลือดเนื้อเชื้อไขของคนไทยไม่ภูมิใจเลยครับนะหลายคนไปติดตามเข้าไปอยู่ในแฟนพงแฟนเพจนะฮะแล้วก็มาโจมตีคนสำคัญนะของรัฐบาลโจมตีสถาบันซึ่งมันเป็นเรื่องที่หลายคนบอกว่าเรื่องดังกล่าวนั้นสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้การวิพากษ์วิจารณ์มันก็อยู่ภายใต้ขอบเขตของความพอดีขอบเขตของกฎหมายไม่ใช่เป็นละเมิดกฎหมายพี่น้องครับวันนี้ผมพูดเพราะอะไรครับอยากให้พี่น้องนั้นภูมิใจที่เราได้เกิดเป็นคนไทยนะผมภูมิใจมากนะแม้ผมจะเกิดเป็นคนอีสานพูดภาษาอีสานแต่ผมก็ภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยนะไปไหนก็บอกว่าผมเนี่ยสัญชาติไทยแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือผมไม่ให้ราคากับคนที่เกิดเป็นคนไทยแล้วออกมาโจมตีสถาบันออกมาโจมตีประเทศตัวเองผมอยากให้คนที่กำลังทำทุกวันนี้ไม่ว่าอยู่ในประเทศไทยหรือว่าอยู่ต่างแดนต่างบ้านต่างเมืองเลิกซะครับคิดซะเลิกคิดในสิ่งที่ไม่ดีคิดลบต่อประเทศชาติตัวเองเรากลับมาสำนึกในบุญคุณของชาติบ้านเมืองสำนึกในบุญคุณของสถาบันเราก็จะได้ชื่อว่าเรานั้นเป็นคนสมบูรณ์แบบพี่น้องครับวันนี้ที่ผมมาพูดย้ำๆเพราะว่าอยากให้ประชาชนที่ไม่เข้าใจนั้นได้เข้าใจเข้าใจค
ของความเป็นชื่อชาติและก็สัญชาติบางคนนี่มีเชื้อชาติจีนเชื้อชาติมาเลอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แต่ได้สัญชาติไทยเพราะอะไรครับตามพรบสัญชาติ2508ก็ให้อะไรครับให้บุคคลที่มาอยู่ในประเทศไทยนั้นทำคุณงามความดีนะได้สัญชาติไทยเช่นเดียวกันการได้สัญชาติมันมีหลักอยู่2หลักคือหลักสายโลหิตกับหลักดินแดนหมายความว่าคนไทยเกิดนะบิดามารดาเนี่ยเป็นคนไทยก็ได้สัญชาติไทยเลยเนี่ยเรียกว่ามารดาเป็นคนสัญชาติไทยได้หลักดินหลักสายโลหิตเลย2หลักดินแดนก็มาเกิดบนพื้นแผ่นดินไทยนะฮะก็ได้สัญชาติไทยเช่นเดียวกันดังนั้นพี่น้องหลายคนนะฮะที่เป็นคนสัญชาติประเทศอื่นเขาพยายามที่ดิ้นรนขวนขวายพยายามที่จะให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทยเพราะประเทศไทยนั้นอุดมสมบูรณ์ไงครับฝากนะครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยากให้พี่น้องนั้นช่วยกันนำเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศไทยนั้นออกมาพูดมาคุยกับบุตรหลานทุกนี้เยาวชนเนี่ยถือว่าชักจูงชักนำง่ายนะไปพูดในเรื่องของความต่างกันเรื่องของชนชั้นก็บอกว่าเราต้องเสมอภาคอย่างนู้นอย่างนี้เรามีความเป็นมาไม่มีคนอื่นประเทศไทยนั้นมีขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีแตกต่างจากประเทศอื่นคิดดูนะครับวันนี้ถ้าหากเราไม่มีสถาบันเราจะอยู่อย่างที่เราเป็นไหมเราอาจจะถูกแบ่งเป็นประเทศไทยเหนือประเทศไทยใต้ก็ได้แต่เรามีสถาบันสถาบันนั้นพยายามคิดทุกอย่างเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยสังเกตไหมครับมีเหตุอุทกภัยมีเหตุน้ำท่วมนะฮะไฟไหม้ฝนแรงสถาบันก็ได้ส่งนะฮะตัวแทนแล้วก็ส่งบุคลากรของสถาบันเนี่ยไปช่วยเหลือบรรเทาเบื้องต้นแล้วก็พยายามที่จะหาทางเยียวยาพี่น้องประชาชนคนไทยปัจจุบันนะฮะสำนักกษัตริย์เนี่ยมีทรัพย์สินของสำนักกษัตริย์นั้นกำลังผลิตนะฮะเป็นยาที่จะมาต่อต้านไวรัสนะครับหลายคนบอกว่าเป็นเรื่องดีแน่นอนครับเรื่องดีแน่นอนเพราะว่าถ้าหากว่าสถาบันผลิตออกมาเนี่ยมันก็จะได้ราคาถูกเข้ามาดูแลประชาชนพี่น้องครับวันนี้ที่ผมออกมาพูดเนี่ยคืออยากให้พี่น้องช่วยอธิบายกับลูกหลานนะฮะบุตรหลานของเราเข้าไปในสื่อนะครับทุกวันนี้เรื่องสำคัญที่สุดนั่นคือเรื่องของการให้ร้ายประเทศตัวเองใส่ร้ายประเทศตัวเองใส่ร้ายผู้นำใส่ร้ายประมุขเยอะมากทำยังไงเราจะนำเรื่องที่ไม่จริงเนี่ยเอามาตีแผ่ว่าเป็นเรื่องไม่จริงเรื่องจริงควรจะถูกตีแผ่ผมอยากให้ลูกหลานเนี่ยเข้าไปดูกดคำว่าโครงการพระราชดำรินะฮะโครงการพระราชดำริก็หมายความว่าโครงการที่สถาบันจัดทำขึ้นโครงการต่างๆนะครับมากมายอยากให้พี่น้องประชาชนลองเข้าไปดูฮะจะขึ้นมาเลยทุกวันนี้ห้องสมุดขนาดใหญ่ของประเทศไทยนั่นก็คือ Google มีลงไว้ครับมีลงไว้ไม่ลงไว้แล้วเนี่ยเราลองเข้าไปดูเราก็จะเห็นว่าโครงการต่างๆตั้งแต่มีการจัดสร้างมีพระราชดำริของในหลวงเนี่ยมีการพัฒนาต่อเนื่องมายาวนานและก็ยังคงอยู่แล้วให้ลูกหลานเนี่ยได้เข้าไปดูวิถีชีวิตย้อนยุคไป50ปี70ปี80ปีเราก็จะเห็นถ้าหากวันนี้เรานำเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของบัตรจะอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้เนี่ยเราจะมีความสุขทุกวันนี้ผมมีความสุขครับผมพอเพียงในสิ่งที่ผมมีตื่นเช้ามาก็ทำงานนะไม่มีคดีก็อยู่กับไร่กับนาวันนี้ก็เดินทางไปรับคนงานมาก่อสร้างร้านเกษตรพันธุ์พยายามที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะฮะแล้วก็เอาเกษตรอินทรีย์นี้มาเป็นแบบอย่างรูปแบบให้พี่น้องในมวลชนข้างเคียงเนี่ยได้ดูได้ศึกษานะนำไปใช้กับชีวิตประจำวันตัวเองปลูกผักปลูกถั่วปลูกผักกินเองนะเราก็มีความสุขนะฮะดังนั้นเราอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยถือว่าเรามีความสุขที่สุดแล้วนะฮะก็ฝากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับลองพิจารณาดูว่าสิ่งที่ผมพูดนะครับมันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงนะครับผ
มพูดมาตลอดว่าทุกวันนี้ที่ผมเติบโตมีชีวิตยืนยาวนะจนถึงอายุ49ปีแล้วเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะเรามีสถาบันอันเป็นที่รักของคนไทยนั้นคือสถาบันพระมหากษัตริย์เรามีความจงรักภักดีนะต่อชาติบ้านเมืองสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นถือว่ามีความเป็นมายาวนานกับคนไทยถ้าใครจงรักภักดีนะต่อสถาบันมีความจงรักทั้งภายในและภายนอกนะครับเราก็จะเดินรุ่งเรืองคือสุขอยู่ที่ใจนะครับวันไหนที่เราท้อแท้นะผมก็เอาธนบัตรขึ้นมาขึ้นมาทำไมครับเอามาไหว้พระเจ้าอยู่หัวนะครับว่าเนี่ยเราทุกคนริ้นรนขนขวายทุกวันนี้ต้องการทรัพย์สินเงินทองวันไหนไม่มีเงินก็ให้มีงานเข้ามางานก็มานะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับวันนี้ก็ฝากถึงพี่น้องคนไทยทั้งชาตินะครับช่วยกันปกป้องสถาบันช่วยกันรักชาติให้มากๆวันนี้ถ้าเราไม่รักชาติไม่ปกป้องพื้นแผ่นดินของเราอย่าให้คนที่ไม่รักชาติคนที่จงเกลียดจงชังประเทศชาตินั้นได้ใช้วิถีทางอันไม่ชอบในการกระจายข่าวแพร่ข่าวออกไปใส่ร้ายสถาบันใส่ชาติบ้านใส่ร้ายชาติบ้านเมืองทำให้ลูกหลานเราที่ไม่ได้ศึกษานั้นเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนเราต้องช่วยกันพูดคุยลูกหลานเราเข้าใจผิดเราก็อย่าไปต่อว่าอย่าไปด่านะครับเราอธิบายให้ฟังว่าทำไมถึงเป็นรูปแบบนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้อธิบายให้ลูกหลานได้เข้าใจเมื่อเขาเข้าใจแล้วเขาก็จะเป็นบุคคลสำคัญของเราในประเทศประเทศไทยนั้นอยู่ในมือของเยาวชนคนไทยทั้งชาติดังนั้นถ้าหากเยาวชนทำผิดไปหรือไม่เข้าใจเราก็พยายามอธิบายหลักความจริงให้เขาเข้าใจเมื่อเขาเข้าใจแล้วนะครับเขาก็จะเป็นคนที่นำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าพี่น้องครับวันนี้ผมออกมาพูดมาคุยก็ฝากพี่น้องคนไทยที่รักชาติบ้านเมืองและรักสถาบันนะครับให้ร่วมแรงร่วมใจกันในการขับเคลื่อนประเทศเพียงแค่คนเราเกิดมาบนแผ่นดินเรามีความสำนึกในมหากรุณาธิคุณของสถาบันและชาติบ้านเมืองก็ถือว่าเราน้ำสมบูรณ์แบบของความเป็นคนแล้วเราไม่จำเป็นต้องมีเงินร่ำรวยมากมายเงินทองมากมายหรอกครับขอให้เรามีจิตใจที่บริสุทธิ์จิตใจที่ดีงามนะสำนึกในมหากรุณาธิคุณของสถาบันและชาติบ้านเมืองมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณก็ถือว่าเรานี้ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วถ้าเรามีแต่ความคิดโกงท่อราชบังหลวงคิดแต่จะคดจะโกงเงินชาติบ้านเมืองหนึ่งงบประมาณผมมีตำแหน่งทางการเมืองนะแต่มีแนวความคิดที่แตกต่างกับนักการเมืองหลายท่านผมบอกว่าเงินที่ไม่สุจริตเงินที่เป็นกรณีคอร์รัปชันเงินเปอร์เซ็นต์เนี่ยสำหรับผมไม่ต้องการนะผมต้องการอยู่ในตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้ช่วยชาญสสจักนำความรู้ความสามารถด้านกฎหมายและก็นำความรู้ความสามารถที่สถาบันได้ใช้กับคนไทยไปและก็ยังคงเป็นโครงการพระราชดำริออกมาพูดคุยแน่นอนครับหลังจากเดือนมกราคมต้นไปนะครับมันต้นเดือนกุมภาผมก็จะพูดทุกวันนะคุยสไตล์ทนายบุญนะครับจะนำโครงการต่างๆของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยออกมาตีแผ่แต่ละโครงการว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะฮะโครงการเขื่อนทำไมต้องสร้างเขื่อนสิรินธรเขื่อนสิริกิติ์มีความเป็นมาอย่างไรผมจะพูดทุกวันนะครับแต่ละโครงการแต่ละเขื่อนพระเจ้าอยู่หัวทำไมถึงทำไปอย่างปางนินเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรลูกหลานอยากรู้ไหมนะฮะผมก็จะเอามาพูดว่าความเป็นมาเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนำมาจากญี่ปุ่นนะทำไมต้องใช้ว่าเป็นปานินสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นถ้าหากไม่พูดเยาวชนก็ไม่เข้าใจนะวันนี้ผมอยากให้คนไทยทั้งชาติเข้าใจรักสามัคคีกันอยู่ในภาวะวิกฤตทางการเมืองและเศรษฐกิจโลกแต่เราก็ต้องเข้าใจสถานการณ์อย่าไปโทษใครขอให้เราอยู่กับเนื้อกับตัวเองนั่นคือความสุขนะครับสร้างความสุขด้วยตัวเราเองนะเราก็มีความสุขพี่น้องครับวันนี้ผมก็ออกมาพูดมาคุยในประเด็นคนจงเจริญจงชังบ้านเกิดชาติเกิดตัวเองนั้นไม่มีทางเจริญแน่นอนแต่ถ้าใครนะฮะมีความเคารพศรัทธามีความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองสถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและก็มีความสุขตลอดไปพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งอะไรยศถาอะไรเป็นครูบาอาจารย์ชาวบ้านชาวไร่ชาวนาชาวสวนเกษตรกรก็ตามขอให้เราคิดดีพูดดีทำดี
ก็ถือว่าเราได้เป็นคนดีของชาติบ้านเมืองแล้วพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ทนายความนักกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสวัสดีครับ ประกายงดงามคู่กัน